สัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีนะคะถ้าในฝ่ามือใครมีสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมลอยๆขึ้นมาบนเนินใดก็ได้ในมือนะคะถือว่าเป็นความโชคดีแต่ต้องไม่ใช่สามเหลี่ยมที่เกิดจากเส้นเล็กๆมาตัดกันหรือเป็นสามเหลี่ยมที่เกิดจากเส้นที่มันตัดกันแต่จะต้องเป็นสามเหลี่ยมในรูปสามเหลี่ยม ที่ลอยลอยขึ้นมานะคะไม่เกี่ยวกับเส้นย่อยเส้นอื่นๆนะคะถ้ามีสามเหลี่ยมอยู่บนเนินอาทิตย์ใต้นิ้วนางบุคคลผู้นั้นนะคะจะเป็นคนที่ได้รับเกียรติยศชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตาค่ะจะมีฐานะเป็นผู้มีอันจะกินมีเงินมีทองมีหลักฐานบ้านช่องใหญ่โตหรูหรามีโชคลาภค่ะ และจะไม่ว่าจะทำธุรกิจการงานใดนะคะก็มักจะสำเร็จผลตามเป้าหมายได้เงินได้ทองมังคังรำ่ำรวยค่ะสามเหลี่ยมที่อยู่บนเนินจันทร์นะคะบุคคลผู้นั้นจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในด้านของธุรกิจการค้าการขายในต่างถิ่นต่างแดนถ้ามีการเดินทางไปติดต่อค้าขายกับ ต่างทินต่างแดนต่างชาติต่างภาษาหรือมีการเดินทางอยู่บ่อยๆก็จะประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะได้รับเกียรติยศชื่อเสียง ได้รับการยอมรับนับถือและเป็นบุคคลที่มีความสามารถในเรื่องของการสื่อสารการเจรจาการติดต่อรวมถึงมีชื่อเสียงค่ะและสามเหลี่ยมที่อยู่บริเวณเนินอังคารต่ำบุคคลผู้นั้นจะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดีมีความสามารถเป็นเลิศค่ะ,ฉะเฉลียวฉลาดมี power นะคะ ถ้าเป็นข้าราชการก็จะก้าวหน้าได้เลื่อนคั้เลื่อนตำแหน่งอยู่ในระดับที่สูงเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารโดยเฉพาะตำแหน่งหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอำนาจนะคะเรื่องกฎหมายหรือการบัญชาการต่างๆเช่นการเป็นนายทหารตำรวจหรือเป็นนักการเมืองนะคะหรือเป็นนักกีฬา ที่ต้องใช้ในเรื่องของพละกำลังนะคะการต่อสู้แข่งขันปฏิพานไหวพริบและในเรื่องของ การที่จะมีบุญบาร,รมีนะคะที่จะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงเจริญก้าวหน้ามีอำนาจวาสนาบาร,รมีมี power นะคะก็จะก้าวหน้าพบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยและมีชื่อเสียงได้นะคะอีกทั้งจะยังแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายอุบัติเหตุผังป่วงด้วยค่ะ